สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้ก็จะกลับมากันใหม่นะครับกับอีเวนต์นะครับโค้ด EP 3นั่นเองนะครับว่าเราจะได้ไหมนะครับโค้ด EP 3 5ดาวนะตัวแดงๆตัวนี้นะครับก็เมื่อวานช่วงนี้ผมก็มีปัญหานะครับคอมผมนะครับก็ไม่รู้เป็นไรนะครับเมื่อวานเข้าอะไรไม่ได้เน็ตเจ๊งไปหมดมั่วทำไปทำมาโอ้โหเหนื่อยมากมายนะครับตอนนี้ก็ต้องลงบูสต์แตทใหม่ครับเป็นโปรแกรมเล่น Android นะครับบนคอมพิวเตอร์นะครับก็ต้องลงใหม่นะครับแล้วมันก็เป็นเวอร์ชั่นใหม่หมดเลยครับก็คือเมื่อวานผมจะเล่นบูสต์แตทแล้วมันค้างนะครับก็คือไม่รู้เป็นไรนะครับค้างทั้งเครื่องทั้งอะไรจอฟ้าจอมากมายนะครับก็แต่ครับต้องพูดเรื่องนี้มากลับมาต่อครับโคดี้ปีศาจนะครับจะทำยังไงต้องมีโคดี้โคดี้เอลก่อนนะครับมีโคดี้เอลแล้วก็อัปเกรดนะครับ5ตัวนะครับมีตัวหนึ่งก็อัปเกรดอีก4ตัวเข้าไปกลายเป็นต้องใช้5ตัวนะครับแต่แล้วเราก็อัพเลเวลของโคดี้เอลครับให้เต็มนะครับ60นะครับเราก็จะได้นะครับตัวนี้มาครับโคดี้ปีศาจครับระยะเวลานะครับก็คือวันที่15 14สิงหาครับบ่าย3ไม่รู้เวลาประเทศไหนนะครับถ้าสมมุติเป็นเวลาประเทศเกาหลีบ้านเราก็จะเหลือบ่าย1นะครับก็คิดว่าจะเป็นบ่าย1แล้วกันเร็วกว่าดีกว่าครับวันที่14สิงหาบ่าย1นะครับถึงวันที่18สิงหาตอน 8:00 น.นะครับก็เราต้องทำให้ได้นะครับเราต้องมีตัวนี้ในกระเป๋าเรานะครับถ้าเรามีตัวนี้นะครับในกระเป๋าเราโคดี้เอลแล้ว60นะเราก็จะเขาบอกว่าภายในวันนั้นเลยครับหลังจากนั้นประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะครับเขาจะแจกโคดี้ปีศาจนะครับเนี่ยนะครับก็หาโคดี้ยังไงนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะว่าหายังไงวิธีที่ง่ายสุดนะครับก็คือหาด่านบอสนะครับที่อ่อนที่สุดหรือว่าเก่งที่สุดอะไรก็ได้นะครับแต่สำหรับผมจะไปลุยนะครับด่าน104นะครับเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับว่าโคดี้ปีศาจคือตัวไหนนะสเปคยังไงนะครับสายอะไรอะไรเงี้ยนะครับไปดูครับนี่นะครับโคดี้ปีศาจคือตัวแดงๆตัวนี้นะครับผ่านมาแล้วผมเปิดกระชาได้รอบนึงนะครับก็เลยมีก่อนนะหนึ่งตัวนะครับก็มาดูครับตัวนี้นะครับผมว่าอัพเลเวล60แล้วนะครับแล่220สายความเร็วแปลว่าสามารถเรียกได้เยอะนะครับถ้ามีระบบมาสเตอร์จะดีมากนะครับก็พลังโจมตี16,000ครับเลเวล60ใช้แค่100 210ครับถือว่าน้อยมากครับแต่โจมตีช้าแต่วิ่งเร็วนะครับนี่ครับเป็นสายโจมตีเป็นถ่ายความเร็วครับก็ไปดูกันต่อนะครับก็ไปดูนี่ครับนี่ก็คือโคนี่4ดาวนะครับสายเดียวกันนะครับโคนี่แม่มดนะครับแล้วก็ต้องเป็นโคลีเอลฟ์นะครับก็คือเราต้องมีแล้วเอลฟ์60ซะก่อนนะครับแล้วเราถึงจะสามารถได้ตัวนั้น5ดาวได้ก็ได้แค่ตัวเดียวนะครับ5ดาวแล้วเร็ว1นะก็เราให้สามารถรวมได้ครั้งหนึ่งหรืออะไรอย่างงี้นะหรือว่าใครยังไม่มีก็มีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับนี่นะครับตัวนี้ผมมีแล้วตัวนึงนะคนนี้เอลฟ์นะครับก็ไม่ได้ไปเอาอะไรไม่ได้ไปตีอะไรมานะครับก็เปิดมาได้กระชาเปิดมาตอนไหนไม่รู้นะครับนานแล้วนะครับก็จำไม่ได้นะครับไม่รู้กันเลยนะครับโอ้ยก็ทำงานหนักครับช่วงนี้นะครับต้องยืดเส้นยืดสายเล่นไลน์เรนเจอร์ซะหน่อยนะครับก็เมื่อวานแทบไม่ได้เล่นเลยนะครับไม่ได้เข้าได้ซ้ำนะครับโอ้โหไม่พลาดไปเลยนะครับเป็น5ดาวนะครับเป็น5ก็ถึงด่าน134นะผมก็จะไปเก็บเนี่ยครับด่าน104นะซึ่งเป็นด่านที่ผมเก็บเร็วเป็นประจำนะครับว่ามันเก็บง่ายพูดง่ายนะเก็บง่ายครับว่าตูก็ไม่เก่งอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้เพื่อนทุกคนนะมาลุยเลยนะครับครับก็เอาตัวที่เก่งสุดของคุณมาครับที่คิดว่าจะเคลียร์ด่านนี้ได้เร็วสุดก็มาลุยนะครับไปเลยออโต้นะแค่นั้นเองเราก็ดูเรียกเพื่อนออกมานะครับอะไรนะรอดหรอกเจอพวกนี้นะครับตามไปนะครับพวกนี้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 นะครับทายยังไงนะครับก็คือเราต้องไปตีด่านบอสนะครับด่านบอสรู้ได้ไงเป็นด่านบอสมันจะมีอีเวนต์นะครับก็คืออันแดงๆนั่นแหละครับ
นี่ครับอันแดงๆอะไรก็ได้นะครับเราก็ไปตีนะครับเราก็สุ่มนะครับเราก็จะได้มานะครับนี่นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับด่านนี้ก็ได้นะครับด่านหกก็มีโอกาสสุ่มเห็นไหมนี่ครับเห็นไหมมันจะขึ้นนะครับ3ดาวนะครับโมดีเอลนะครับดูเลยนะครับจะต้องใช้อะไรนะจะต้องใช้อะไรนะด่านนี้กดออโต้ทีเดียวผ่านรอบเดียวนะอย่างเร็วนะครับถ้าใครมีขนนกเยอะก็เปิดได้นะครับหายแล้วโอ้จะเข้าหน้าตัวนี้ไปก็ไม่ได้มาคุยนานแล้วครับด่านนี้ครับเดือดตกนะครับกินดอกเดียวชนะนะครับสบายผมก็มีโบนัสไอ้มูนมาทำไมวะเนี่ยผมก็จะเล่นสัก 3-4 รอบนะครับถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวผมไปบอกนะครับว่าพาเก็บไม่โอนะครับเอ๊ะใช่ครับพาเก็บแล้วว่าเก็บยังไงครับให้ได้60นะครับไวๆนะครับไม่ยากนะครับง่ายๆผมจะบอกนะครับใหญ่มาเลยไหนไหนดูสิมาแข็งแกร่งนะโอ้ยดีง่ายมากต้องไปด่าอีเวนต์ด่านหนึ่งนะครับต้องไปเน้นมาเน้นที่ว่าเราต้องกดให้มันได้ตัวคนที่เอลนะครับไม่นานนะครับไม่เป็นไรนะพอแล้วนะครับผมจะบอกนะครับวิธีอัพเลเวลนะครับเพราะเรามีแค่ไม่กี่วันใช่ไหมครับวิธีอัพเลเวลให้เร็วที่สุดนะก็คือรวมนะครับมันจะมี2วิธีนะครับวิธีแรกคือพาตัวโคนี่เอลของเราไปเก็บเลเวลตามด่านต่างๆนะครับอีกวิธีเด็ดก็คือรวมนะครับก็ดูนะครับว่ารวมมันจะเป็นยังไงนะมันจะได้เยอะขนาดไหนนะครับผมจะยกตัวอย่างว่าผมก็มีตัวนี้แล้วตัวหนึ่งนะครับนะครับไอ้ตัวอะไรสมมติเราจะใช้ตัวนี้นะครับเช่นยกตัวอย่างเช่นใช้ตัวแฟรงเก้นแล้วกันแฟรงกี้แล้วกันนะเร็วน้อยปะนี่ครับก็ดันแคนนะครับดันแคนนะครับนี่นะครับก็จะใช้ตัวไหนนะครับในการอัพเร็วไม่ยากนะครับก็เราหาตัวฟรีนะครับที่เราเคยเลเวลอัพจนเต็มแล้วนะครับมาลุยนะครับเช่นคาร่านะครับหาได้สบายครับทีเดียวแล้ว60นะครับอัพทีเดียวแล้ว60ครับแต่เราไม่เปลืองครับเอาตัวอื่นดีกว่าลองไปหา3ดาวแล้ว60ดูมานะครับเช่นตัวนี้นะครับกุลูคัสนะครับไม่ได้นะครับมันจะได้แค่เลเวล54นะครับเพราะฉะนั้นดีที่สุดนะครับก็คือใช้4ดาวนะครับนี่นะครับใช้4ดาวนะครับตัวที่หาง่ายนะครับเช่นนะครับเอลินนะครับตัวนี้หาได้เป็นตัวฟรีนะครับเอลินนะครับเลเวล60นะครับนี่นะครับ60ไอ้ลิ้นผมเลี้ยง60เองเหรอหาฟรีจริงเหรอหาฟรีจริงนะครับแต่ว่าผมไม่ได้อัพนะครับเรื่องของเรื่องนะครับมันก็เลยเป็นอย่างนี้ครับแต่ถ้าเป็นผมผมจะใช้2ตัวนี้นะครับง่ายสุดนี่นะครับโคนี่นะครับตัวนี้นะครับเพราะว่าเราหาได้ตามด่าน104นะครับเพราะว่าด่าน104เป็นด่านที่ผมเก็บเร็วผมก็ยาวอีกทีเดียวครับแล้วก็เจสสิก้าอะไรครับ2ตัวนี้ครับไม่ค่อยใช้นะเพราะมาหลังๆนะครับก็เอาไปอัพได้นะครับมูลตรงนี้ก็ได้นะครับมูลเจมก็ได้นะครับได้หมดนะครับไปอัพทีเดียวได้60นะครับแน่นอนนะครับสบายแบบนี้พอ60ปุ๊บเราก็ปล่อยมันไว้นะครับปล่อยมันไว้นะครับจนหมดเวลานะครับก็คือวันที่18สิงหาตอน10โมงเช้านะครับถึงบอกว่า8โมงเช้านะครับ8โมงเช้าหรือ10โมงเช้านี่แหละครับก็ปล่อยไว้เถอะไม่เป็นไรครับแล้วเราก็จะได้ตัวนี้มานะครับตัวคนนี้ปีศาจครับสีแดง1ตัวทันทีนะครับผมโอ้สุดยอดมากเป็นอีเวนท์ที่ง่ายมากนะครับมันจะเป็นอีเวนท์คล้ายตัวทันเดอร์นะครับก็คือตัวนี้นะครับนี่ครับบราวทันเดอร์นะครับมันก็จะมีอีเวนท์ครั้งนึงแหละครับเป็นแบบนี้แหละครับเป๊ะเลยถ้าจำไม่ผิดนะครับจะเป็นตัวทันเดอร์นะครั้งก่อนนะครับรอบนี้ก็มาเป็นคนนี้ปีศาจสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับก็จะว่างๆก็จะพยายามเล่นด่าน131ก่อนนะครับแต่ไม่น่าจะยากนะเห็นเขาบ่นกันใน332แล้ว131ไม่ยากนะครับ
ก็มานั้นแหละครับแค่ก็ขอบคุณมากนะที่ชมนะครับแค่ได้ซีโอเคนะครับอินเดนเดซีโดนครับบ๊ายบาย